สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับการนำเสนอเรื่องราวของยุทธนาวีช่องแคบเดนมาร์กนะครับก็เรื่องราวนี้จะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไปรับฟังกันได้เลยนะครับวันที่24พฤษภาคมปีค.ศ.1941มีเรือเยอรมัน2ลำนะครับแล่นผ่านท่าน้ำของแอตแลนติกเหนือที่แอบช่องแคบเดนมาร์กประกอบด้วยเรือที่แล่นนำเป็นเรือลาดตระเวนหนัก Prince Eugen ที่ตามมาก็คืออาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดของฮิตเลอร์เรือประจัญบาน Bismarck นะซึ่งทั้ง2ลำนี้กำลังทำภารกิจที่ชื่อว่า Exercise Rhine โดยทำการทำลายเส้นทางขนส่งเสบียงของอังกฤษในขณะที่เยอรมันไม่รู้ตัวนะครับมีเรือทั้งหมด10ลำได้แล่นมาด้วยความเร็วเต็มที่ซึ่งประกอบด้วยเรือพิฆาต6ลำเรือลาดตระเวนหนัก2ลำและเรือประจัญบาน1ลำและเรือประจัญบานลาดตระเวน1ลำซึ่งที่มีบทบาทมากที่สุดคือเรือประจัญบานเจ้าชายแห่งเวลส์หรือ Prince of Wales และความภาคภูมิของราชนาวีอังกฤษเรือหลวงฮูดหรือ HMSซึ่งสู่สั่งการโดยกัปตันแลนสล็อตฮอลแลนด์นะฮะเมื่อเวลา 5:52 นาทีในระยะ21กิโลเมตรจากเยอรมันอังกฤษได้เปิดฉากยิงก่อนกระสุนได้ตกลงทางกราบขวาของเรือลาดตระเวนหนัก Prince Eugenและตามด้วยกระสุนขนาด356มิลลิเมตรของ Prince of Wales น้ำจำนวนมากได้พุ่งพ่านรอบเยอรมันแต่ว่าพลเอกกุนเทอร์ลูเจนส์ที่คุมเรือบิสมาร์กอยู่ยังไม่ยอมยิงอังกฤษนั้นได้กระหน่ำยิงใส่เยอรมันอย่างไม่ยั้งของอังกฤษได้พุ่งใส่เรือเยอรมันความเร็วประมาณเกือบถึง 3,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่พลเอกกุนเทอร์ลูเจนส์บนเรือบิสมาร์กยังไม่ยอมยิงจนในที่สุดกัปตันเรือบิสมาร์กพลเอกเออร์นส์ลีเดมานได้ก้าวเข้ามาบอกว่าผมจะไม่ยอมให้เรือของผมจมไปต่อหน้าต่อตาบิสมาร์กได้เริ่มยิงและ Prince Eugen's ก็เช่นกันการยิงชุดแรกของ Bismarck นั้นเกือบพลาดเป้าหมายกระสุนของ Bismarck ตกที่ข้างๆกราบเรือของ Hood Bismarck ยิงอีกครั้งคนปืนเยอรมันได้เล็งเป้าด้วยความแม่นฉมักความภาคภูมิของราชนาวีอังกฤษได้ตกอยู่ในเป้าหมายเรียบร้อยแล้วเพียง4นาทีแห่งการสู้รบเยอรมันนั้นก็ได้เลือดหยดแรกกระสุนขนาด380มิลลิเมตรของบิสมาร์กพุ่งตัดข้างกระสุนของฮูดทำให้กระสุนปืนต่อกระสุนอากาศยานขนาด4นิ้วของฮูดระเบิดทำให้ฮูดนั้นมีไฟไหม้และทำให้คนตายไปค่อนข้างมากดังนั้นพลเอกฮอลแลนด์ได้สั่งให้หักซ้ายเต็มตัวเพื่อจะได้ยิงจากกราบได้อย่างเต็มที่แต่พลเอกฮอลแลนด์คำนวณผิดอย่างมหันต์บิสมาร์กนั้นได้ยิงปืน380มิลลิเมตร8กระบอกของมันทั้งหมดโดยล็อกเป้าหมายไว้ที่เรือฮูดกระสุนของบิสมาร์กน้ำหนัก 1,700 ปอนด์หรือ1ตันขนาด380มิลลิเมตรแหวกอากาศไปในเวลา20วินาทีก็ได้ลงสู่จุดตายของเรือฮูดที่ระยะ12กิโลเมตรเข้าเต็มๆพอดี
ุนนัดนั้นเจาะดาดฟ้าที่เป็นไม้ลงไปและระเบิดขึ้นข้างล่างและทำให้ดินปืนในห้องเก็บดินปืนของเรือฮูดลุกเป็นไฟอันบนเรือ Prince of Wales ได้ดูภาพสยดสยองอย่างน่าตะลึงบนเรือฮูดนั้นดินปืนในเรือฮูดก็เกิดการระเบิดและฉีกเรือฮูดหักเป็น2ท่อนส่วนหน้าของเรือฮูดได้เชิดขึ้นและส่วนกลางส่วนท้ายได้จมลงไปการระเบิดครั้งนี้มีคนเสียชีวิตถึง 1,418 คนผู้รอดชีวิต3คนล่องลอยอยู่ในทะเลและถูกช่วยขึ้นจากทะเลที่ฮูดจมลงป้อมปืนหัวเรือของฮูดได้ยิงออกมาเป็นนัดสุดท้ายเพื่อท้าทายการระดมยิงก่อนจมลงสู่ความมืดซึ่งกัปตันเรือ Prince of Wales จอห์นรีชสั่งให้หักขวาเต็มกำลังเพื่อหลีกเลี่ยงซากเรือของฮูดที่ฮูดจมลงเรือของเยอรมันก็หันปืนไปยังเรือบัจจัดบาน Prince of Wales และกระหน่ำยิงเข้าถึง23เรือ Prince of Wales ได้รับความเสียหายถึง7นัดหลังถูกกระหน่ำยิงเรือ Prince of Wales ก็ได้ล่าถอยไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้และฝั่งเยอรมัน Bismarck ได้รับความเสียหายจากกระสุนขนาด356มิลลิเมตรของ Prince of Wales 3นัดทำให้น้ำทะเล 2,000 ตันเข้าท่วมในเรือและทำให้ถังน้ำมันแตกด้วยเรือบิสมาร์กต้องได้รับการซ่อมแซมโอเคนะครับก็จบกันไปสำหรับการอธิบายของผมนะครับก็ถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดหรือตกหล่นประการใดก็ช่วยเพิ่มกันเข้ามาในคอมเมนต์ด้วยนะฮะก็ผมก็พยายามอธิบายเหตุการณ์ที่ค่อนข้างครอบคลุมนะฮะเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆก็โอเคครับก็ฝากติดตามผลงานนะครับไม่ต้องกด Subscribe ก็ได้นะฮะก็ฝากติดตามผลงานของผมต่อไปนะครับโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ